วันนี้เราลองใส่เสื้อครอบท็อปกันมาหลายคนนะคะเพื่อที่จะให้ชาวประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าเรากำลังอาฆาตมาตร้ายใครหรือไม่และการเรียกร้องยกเลิกมาตรา112กำลังอาฆาตมาตร้ายใครหรือไม่นะคะวิธีการของเราคือตีกลองร้องเพลงเราได้พยายามที่จะทำร้ายใครหรือไม่นะคะขอเชิญมองการใส่เสื้อครอปของพวกเราแล้วก็การใส่เสื้อครอปของเพื่อนๆหรือประชาชนทั่วไปในประเทศไทยหากยังรู้สึกว่าเป็นการคุกคามและโดนอาฆาตมาตร้ายอยู่เราอาจจะต้องมาคุยกันว่าเส้นตรงไหนคือคำว่าอาฆาตมาตร้ายนะคะค่ะเราจะขอเริ่มอ่านคำประกาศนะคะของวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ขออนุญาตนับนะคะ1 2 3เราประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงขอยืนยันว่า1การใส่เสื้อครอปท็อปเพื่อการรณรงค์เป็นสิทธิ์2การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือสถาบันกษัตริย์เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 3. การคิดและวิธีการแสดงออกทางความคิดตามเสรีภาพจะต้องไม่ถูกควบคุมไม่ถูกริดรอนสิทธิประชาชนจะต้องไม่ถูกจองจำในเรือนจำจากคดีทางการเมืองหรือคดีทางความคิด 4. สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการได้รับการประกันตัวเป็นของประชาชนทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข